พี่ตำรวจเมืองคอนจับรถแต่งซิ่งถึงสถาบันนักเรียนเทคนิคไปจับกันในสถาบันกันเลยทีเดียวหลายคนน่าจะเห็นภาพแล้วนะครับว่าก็เอารถยกอะไรไปถึงสถาบันแล้วก็ไปตรวจเช็คเลยว่ารถใครแปลงสภาพท่อดังบ้างก็จับกันไป60กว่าคันเอารถยกแบบใหญ่ๆไปยกเลยนะครับก็เอ็มพีระดลคนเท่าก็ขอแสดงทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้ง2ด้านทุกๆด้านอันนี้เป็นมุมมองผมแล้วกันนะครับผิดถูกไม่ว่ากันนะก็ขอชื่นชมพี่ตำรวจก่อนแล้วกันนะครับถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุใช่ไหมก็ไม่ต้นเหตุขนาดนั้นนะถ้าต้นเหตุจริงๆต้องไปตั้งแต่แรกเนาะร้านตรงร้านแต่งขายอุปกรณ์อะไรงี้หรือเปล่าแต่ก็เอามุมนึงก่อนมุมนึงก็พี่ตำรวจเขาก็ไปจับถึงที่เนาะก็คงไปปิดหน้าประตูก่อนไม่ให้หนีออกแล้วก็เข้าไปติดต่ออาจารย์แถลงซะขอตรวจสอบก็ตรวจสอบไปว่าท่อใครดังเกินมาตรฐานก็จับไปใครไม่ติดกระจกไอ้กระจกเนี่ยรบกวนถ้าติดเล็กๆแล้วมันดูไม่เห็นไม่มีประโยชน์ก็ไม่ติดดีกว่าติดก็ติดให้มันดูปลอดภัยดีกว่านะครับใช้เพื่อประโยชน์ดีกว่าเนาะแต่ว่าคุณตำรวจเขาก็ให้ไปรับรถคืนได้นะครับแต่ว่าต้องแปลงสภาพคืนเป็นเดิมๆก่อนอ่ะก็แก้ปัญหาแบบลดเสียงดังรบกวนประชาชนท่านอื่นแล้วก็ป้องกันการแบบไปแข่งซิ่งในทางสาธารณะอันนี้มันอันตรายจริงๆนะนี่ผมเห็นด้วยกับคุณตำรวจนะครับเพราะว่าไม่ใช่เสียงดังอย่างเดียวนะอันตรายต่อคนขับขี่แล้วก็คนอื่นที่ไม่ได้เป็นแก๊งซิ่งกับเราด้วยนะอันนี้ก็อยากขอความร่วมมือกับทุกๆกลุ่มว่าถ้าจะซิ่งกันจริงๆก็ไปซิ่งกันที่สนามหรือว่าเฉพาะที่ที่แบบไม่อันตรายต่อผู้อื่นเสียงดังก็เอาท่อไปเปลี่ยนที่สนามแข่งอะไรแบบนี้น่าจะดีนะครับส่วนมุมมองของอีกฝั่งนึงอีกฝั่งก็เป็นวัยรุ่นน่ะเนาะวัยรุ่นก็ชอบความเร็วชอบเขาเรียกว่าอะไรแก๊งก็ชอบความมันกันชอบแต่งเท่รสนิยมของในกลุ่มก้อนแบบนั้นว่าเอ้ยใครแต่งรถแบบนี้แล้วเท่อะไรแบบนี้นะครับก็เราก็ว่ากันไม่ได้เนาะมันก็เป็นความชอบเฉพาะบุคคลนะครับก็เข้าใจแต่ว่าถ้าพูดโดยส่วนรวมอ่ะเนาะลองแบ่งพาร์ทดูถ้าเป็นเราสมมติโตมาอีกขั้นหนึ่งนะบางทีเราอาจจะรำคาญตัวเองนะเมื่อก่อนกูทำไปทำไมวะท่อดังทำไมวะเอาค่าขนมค่าอะไรที่จะไปซื้ออะไรกินอร่อยๆดีหรือว่าของอะไรที่อยากได้เอาไปลงรถแล้วเดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็ต้องซ่อมเดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็ต้องซ่อมอะไรแบบเนี้ยก็ลองพิจารณาดูนะครับชอบไม่ว่านะครับแต่ว่าใช้ให้ถูกที่ก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะอย่างจุดอื่นก็คงไม่มีอะไรมากกว่านี้มั้งอันนี้พูดแบบรวมๆทั้งสองด้านนะเห็นใจทั้งสองฝ่ายขอบคุณนะครับ